สวัสดีครับสวัสดีชาวหนังนะทุกคนนะครับคลิปนี้คือดูจบแล้วมาคุยกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ก็คือทุกคนที่ดู e v i เ Dead Rise มาแล้ว,วเป็นไง รู้สึกชอบไหมไม่แปลกที่จะไม่ชอบนะเออเอาจริงเพราะว่า The Infinite ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นภาพยนตร์เฉพาะกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นมันมีกลุ่มคนไม่ชอบอยู่แล้วยิ่งถ้าใครชอบดูภาพยนตร์คือเรื่องต้องมาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าภาพยนตร์มันคืองานศิลปะที่พุ่งกับเขาต้องการมีเรื่องมาเล่าเพราะฉะนั้นหัวใจมันควรอยู่ที่เรื่องใช่ไหมเรื่องต้องดีกิมมิค ต้องโดนการลำดับเรื่องเล่าเรื่องต้องมีวิธีการที่ซับซ้อนเล็กน้อยเพื่อสะท้อนอะไรบางอย่างให้เห็นก็ดีเพื่อที่จะเล่นกับความรู้สึกเล่นกับความคิดคนดูก็ดีมันควรที่จะต้องให้ความสำคัญเรื่องบทเรื่องเป็นหลักอันนั้นก็ไม่ผิดที่จะคิดแบบนี้กับ Evil d e a d เพราะว่านั่นก็คือลสนิยมของกลุ่มคนดูกลุ่มหนึ่งเช่นกันจริงๆผมก็เป็นแบบนั้นผมก็รู้สึกแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่า ผมอะค่อนข้างเป็นคนที่เอนจอยกับการดูหนังดูภาพยนตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมสามารถดูได้กว้างมากๆนะครับและผมก็รู้สึกว่า Evil Dead เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ที่เราเราอินแล้วเราชอบอ่ะอีกอย่างคือเราเป็นสายดู h ฮ r เลอร์เทเลออยู่แล้วเพราะฉะนั้น Evil Dead ถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ไอ้เฮียบทมันไม่โดดเด่นเลยบทเฮียด้วยไอ Evil Dead ปี1981ก็ดี Evil Dead ปี2013ก็ดีที่ทุกคนบอกว่าโอ้หมันดี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 อะไรคนชอบเนี่ยสำหรับผมก็คือบทม,มันก็ไม่ได้ดีมากอ่ะมันเน้นงานคราฟ Evil Dead สำหรับผมเลยรู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่เน้นงานคราฟเน้นอะไรที่เด็กฟิล์มหรือคนที่ชื่นชอบในฟิล์มภาพยนตร์จริงๆถึงจะคุยกับมันถึงจะโอเคกับมันเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่า The Evil Dead Rise อยู่ในจุดที่ผม Enjoy มีเหมือนกันนะคนที่บอกว่า v i r d e a d r i s e เนี่ยมันไม่เหมือน v i l d e a d เว้ยมันเหมือนหนังคอ j u r i n g ก็ดีมันเหมือนหนังผีหนังอื่นๆบลาๆแล้วแต่ว่าเราจะเชื่อมโยงแล้วเราจะต่อติดก,กับอะไรนะฮะมันเหมือนหนังผีอ่ะพูดสก้างๆกันมันเหมือนหนังผีมากกว่าที่เอาอ i l วเด d มาครอบจะพูดอย่างนั้นมัน มันก็ถูกอีกเพราะอีวิวเดสมันก็คือผีถูกไหมพูดผีปีศาจอะปีศาจิางๆมันคือปีศาจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนอย่างนี้มากกว่าครับมันเหมือนหนังจากแฟนบอยอีวิวเดสมันเหมือนหนังจากแฟนบอยของแซมไรมี่ที่เขาเอามาบิดแล้วเหมือนกับเอาอีวิวเดสมัมาเปลี่ยนเลเยอร์เออมาเปลี่ยนเลเยอร์ม่ยเปลี่ยนจากกระท่อมเป็นอพาร์ตเมนต์ จังหวะการเล่าเรื่องลาดับเรื่องมันยังมีจังหวะที่คล้ายกันเปิดเรื่องมาด้วยสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งที่แม่งไม่เกี่ยวเลยนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันด้วยไอ้ผีอาร์ถันตรงเนี้ยนะแล้วก็เข้าเรื่องมาพอเข้าเรื่องมาปั๊บ ก็เปิดได้เห็นนะครับว่ามีผู้หญิงคนนึงเป็นเหมือนศิลปินล็อกพอพอมันมีเรื่องดนตรีมีเรื่องอะไรมามันก็แบบเออตื่นตาตื่นใจนิดนึงนะสำหรับคนที่มีประสบการณ์ดนตรีด้วยกันมันก็แบบเออรู้สสกว้าวฮิวฮาวขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะครับผมก็เออมีตัวนางเอกของเรื่องใช่ไหมเขาเป็นนักดนตรีเขาท้องกําลังจะเป็นแม่คน้นพอเขาท้องกําลังจะเป็นแม่คน้นปับ๊บเขาเนี้ยเขาก็รู้สึกว่า ชีวิตมีปัญหาต้องแก้เน่นเรื่องมันบอกอยู่ว่าเคยให้พี่สาวแก้ปัญหาชีวิตให้ครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งเนี้ยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กูต้องมาขอร้องมึงจริงๆว่ะช่วยกูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยกลับมาหาพี่สาวซึ่งเขาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันนะครับมีลูกอยู่3ามคนเป็นลูกผู้ชายนะครับแล้วก็ลูกผู้หญิงนะครับแล้วก็มีน้องคนเล็กเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นตรงที่อพาร์ตเมนต์อันนี้มันมีชั้นใต้ดินใต้ดินไปชั้นใต้ดินไปเลยเออโรงรถมัันทบอยู่ นะครับซึ่งไอ้ชั้นใต้ดินลงรถที่ทับอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนห้องที่เก็บไอ้หนังสือส้นตรีนเนี่ยเอาไว้จริงๆอ่ะบรรยากาศมันเหมือนไอ้นี้เลยมันเหมือนเรื่องราวของภาคไหนถ้าผมจำไม่ผิดภาคปีส0 1 3สบสที่มันจะมีเรื่องราวของพ่อที่เอาลูกไปผูกแล้วไปเผาอเออที่เพื่อทำพิธีไล่ปีศาจ่ะตรงนั้นอ่ะ เพราะว่ามันจะมีพิธีในการชำระล้างในปี2013่ะเขาเล่าไว้ค่อนข้างละเอียดนะคือปี2013มันเป็นหนังออพิเดตที่ขยายเหมือนเอาภาคปี1981มาขยายให้มันชัดขึ้นอ,อะไรที่มันคุมเคลือก็อธิบายมันชัดเจนมากขึ้นเออภาคนั้นมันเลยมีมพิธีการชำระล้างบาปในการแบบเหมือนชำระล้างปีศาจอะ แก้ของประมาณนั้นเนี่ยฟีลลิ่งถ้าพูดไทยก็แก้ของนะครับเอาไปาตรึงไว้กับเสาผูกเอาไปเผาไฟชำระล้างบาปสักพักลั่นกระบ,บาลต้องแยกชิ้นส่วนทำให้มันสลายไปก็คือใครที่โดนปีศาจเข้าก็คือต้องฆ่าทิ้งเท่านั้นหน้าตอนนั้นเนี่ยพ่อเขารู้ประมาณนั้นเขาก็เลยจับลูกสาวไปขึงไว้กับกางเขนถูกปะแต่สุดท้ายเราก็ได้รู้ว่ามันมีวิธีการชำระแบบชำระจริงๆก็คือเอาตัวคนที่ติดเชื้อไปฝัง ใช่ป่ะเอาไปฝังเพื่อที่จะทำให้ล้างคำสาบได้อะไรประมาณนั้นผมพูดแค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวมันจะสปอยภาคมี2013ไปมากกว่านี้คุณลองไปดูเองละกันนะครับแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ตอนพ่อเขาอะที่จับลูกเขาไปขึงกับเสามัดกับเสาใช่ป่ะมันก็จะมีโลเคชั่นมีอะไรคล้ายๆกันเลยเออคล้ายๆกันคล้ายๆกันมันไปเจอห้องใต้อพาร์ตเมนต์อัอนเนี้ยได้ก็เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวพื้นแยกฟับแล้วก็เห็นข้างล่าง ถึงเวลาของมนุษย์สุดคันอีสัตว์เอ้ยอีวิวเดตนี่คือเป็นความคันระดับคลาสสิกไะมึงเข้าใจไหมนอนผู้ชายนะครับผมเขาก็ลงไปลงไปเอาไปเจอนะไปเจอหนังสือไปเจอแผ่นเสียงความคันแรกจึงเกิดขึ้นมึงจะลำคาไอีเฮียเนี่ยแต่บังเอ,อิญในความลำคาญตรงเนี้ยมันเป็นความลำคาญร,ระดับคลาสสิก ก็คือมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เลยทำเฮียอะไรไม่ได้มากกว่าเออมันก็น่าลัคาตนะั้งแต่บรรพบุรุษกูแล้ว <l acht> <c oughs> ผมอะรู้สึกว่าไอ้ hate, เอียเออยิบม,มาทำเฮียอะไรวะกูแบบโอ้ยอสัตว์ปวดกระบาลอนกแล้วมีน้อนคันคันไอ้เฮียคันสัตว์ <c oughs> ได้แผ่นเสียงมาเก่ามากเอามาเปิด คันหนังสือก็เปิดหนังสือมันจะมีฟันอย่างนี้หนังสือมันจะมีฟันอย่างนี้งานคราฟเลยสวยๆหนังสือม่สวยดีมีฟันอย่างนี้เปิดไม่ออกสักพักไอ้น้ำนั่นเก่ยวเลือดหยดลงหนังสือคราวนี้ละมือบาลายหนังสือปลดล็อกมึงไม่รู้สึกแปลกกันบ้างเหรอเลือดหยดลงหนังสือแล้วหนังสือมันปลดล็อกอะ่ะมึงควรหยุดแล้วไหมเป็นกูกูรู้สึกว่ากูควรหยุดอะ่ะ <laughs> หนังสือ ที่ปลดล็อกตัวเองจากเลือดมึงที่หยดอย่าบอกก็ไม่ได้เห็นเห็นมึงดูดนิ้วเลือดหยดลงหนังสืออุย้ยหนังสือปลดแล้วกูว่ามึงควรหยุดเชื่อพี่น้องมึงควรหยุดอีนอนไม่หยุดเว้ยไอ้นอนผู้ชายนี่ก็คันอีสัตว์มึงไม่ใช้ซีมาละ่ะมึงมาทำเฮียอะไรแบบนี้แม่งที่บ้านไม่มีซีมา ไม่มีอะไรมาแก้คันอีสัตว์เปิดเลยดูนู่นนี่ปับป๊บปับป๊บปั๊บป๊าไม่พอแผ่นเสียงอยู่คู่กันเลยเปิดปับ๊บมีบาทหลวงเฮียไม่รู้พูดอยู่ข้างในเสียงผู้ชายเ็นสียงผู้ชายพูดอยู่นู่นนู่นตายเหอะตอนกูนั่งอยู่ในโรงอะกูรู้สึกแบบมึงตายเหอนะเนาะมึงตายไปเหอะตายให้มันพ้นๆไปอะ อย่าทุกทรมานเลยนะมึงอุดจมูกแล้วกดหัวตัวเองลงอ่างน้ำตายไปซะ <c oughs> คุณูก็แบบอี้อคันสัดหลังจากที่สถานการณ์ไม่บานปลายแล้วนะสักพักแม่งมีพูดชื่อปีศาจปุ๊บปุ๊ปุ๊อยู่ในแผ่นเสียงแม่มันกำลังซักผ้ากำลังไงเป็นแม่บ้านแม่เรือนไม่ซักผ้าทำนู่นทานี่นี่คือหนึ่งสีนที่กูชอบ ูชอบมากไอ้นี่ในปี2องก็มีในปี2องยเนี่ยเขาเลือกที่จะเหมือนเลยนะเป็นเถาวัลย์รัด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 แล้วก็เป็นเถาวัลย์เป็นต้นไม้เหมือนแบบป่านี้มันมีชีวิตอะไรอย่างนั้นะนะเนเออแต่ในภาคเนี้ยมันเกิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์ถูกป่ะอพาร์ตเมนต์เหมือนมีชีวิตตัวละครตัวเนี้ยเขาก็กาลังซักผ้าใช่ไหมกำลังเดินขึ้นลิฟต์มาคราวนี้แหละเหมือนมีลมเฮืออะไรไม่รู้ก็คือปีศาจมาเข้าและเข้าสิงเหมือนลมแบบปูบ แล้วก็กระเด็นอูโหูแล้วซากพักมีสายไฟมาลัดมีนู่นนี่อพาร์ตเมนต์มีชีวิตหูแม่งลัด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 ขึงปักปักม่งด้วยความที่ยุคปัจจุบันมันเทคโนโลยีมันมันทันสมัยแล้วไงเออมันก็มีผสมนะผสมสเปเชียลเอฟเฟกอะไรเข้าไปมันก็ยังมีงานคราฟอยู่แหละมันยังมีงานคราฟอยู่แต่มันก็ผสมเทคนิคพิเศษเพื่อให้ได้ภาพบางอย่างที่มันไม่สามารถถ่ายได้อย่างเช่นแขนหัก อปแกลปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเรื่องบรรยากาศนะนิดหน่อยเล็กน้อยนี่คือหนึ่งซีนซีนแรกที่ผมชอบหลังจากที่ตัวแม่เนี่ยเขาโดนผีสิงเข้าไปแล้วคราวนี้และมึงไม่หยุดเลย มึงจะได้เห็นทุกอย่างเห็นในสถานการณ์ค่อยๆบานปลายแม่เริ่มไล่ฆ่าลูกตัวเองเอาตัวเองไปแช่น้ําคือมันจะมีหนึ่งมันจะมีลําดับพิธีนะที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะพอปีศาจเข้าปั๊บมันจะต้องไปนี่1 2ึ่สมสตอนปีหนึ่ก็ไม่ชัดแต่ตอนปี2013ัเนี่ยอธิบายชัดมากเลย ว่าแบบมันต้องมีหนึ k, ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งหสองสามสี่มันเไปเรื่อยๆปั๊บเขาก็พยายามแก้ปัญหาพยายามรักษาเออเอาไปนู่นนี่นั่นเอาไปแช่น้ําผีมันก็เริ่มกรีดกรีดน้ํามันเริ่มเดือดพอเดือดปั๊บเอาตัวเองไปแช่น้าเดือดเดือดแล้วก็แบบอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มรุดเริ่มรุดเริ่มรุดแล้วก็ค่อยๆแบบโดนทําร้าย ใครที่ดูวิเดนตมาก่อนก็จะรู้นะว่าคนที่โดนทำร้ายอะ่ะโดนปีศาจทำร้ายอะ่ะมันจะเหมือนกับแพร่เชื้อคล้ายๆแพร่เชื้ออย่างนั้นนะครับใครที่โดนทำร้ายก็จะเหมือนแพร่เชื้อก็จะกลายเป็นปีศาจสิงไปด้วยนะครับก็จะกระจายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆมาถึงจุดอีกจุดที่คันกูคันอีน้อนผู้ชายนี่ว่าคันแล้วน้อนคนเล็กเนี่ยน้อนคนเล็กสุดอะ่ะเออขึ้นขึ้นรูปไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นน้อนนะรูปน้อนพูด ก็ไม่ได้เห็นภาพก็ไม่ได้นะครับก็จะติดเหลืองแล้วก็คลิปผมก็จะถูกเอาไปซ่อนอยู่ในซอกหนึ่งนะครับคนจะไม่ค่อยเห็นอะไรเงี้ยก็ก็เอาเป็นว่านอนคนเล็กสุดอย่างนี้นอนคนเล็กสุดถูกทิ้งไว้ตรงห้องห้องโถงข้างนอกคนเดียวที่เหลือก็พยายามไปคุยแก้ปัญหาอะไรปุ๊บปั๊บแยกตัวออกไปแม่นอนอยู่ข้างนอกร้องเพลงกล่อมเด็กแล้วก็เรียกแหมตามสเต็ปตามสเต็ปนอนเชื่อกูคันกูแบบ โอ้ยย,ยา้ายสัตยาโอ้ยพี่แม่งปิดก็ไม่ได้อยากดูให้จบก็อยากดูคันก็คันกูรู้มึงจะทำอะไรอ,อ,อีนอนเอี้ยอีนอนเอี้ยซักพักอีน้อนเนี่ยแม่งก็เดินไปเว้ยเดินไปที่ประตูแม่นี่หน้าซีดปากซีดเลือดเต็มตัวตายิบ มึงเคยเห็นแม่มึงเป็นอย่างนี้ไหมก่อนหน้านี้ท่ถ้าทางไม่ปกติสัตว์เปิดให้แม่สิจ๊ะเปิดเลยเปิดเลยนอนคนดีเปิดเลยเปิดเลยโอ้ยกูนี่คือแบบโอ้ยยาอีสัตยา ผู้กำกับแม่งก็เหมือนรู้ว่ากูจะตายไม่สนเนี่ยนนค่อยๆเอื้อมมือขยี่อีสัตวรู้ว่ากูคันแม่งก็ขยี่คันใหญ่เลยกูคันนี้โอ้ยยาโอ้ยย่ายาย่าโอ้ย,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 อยไอ้นอนนี่ก็เอื้อมมือไปจับล็อกพอจับล็อกปั๊บอีนอนอีสัตว์มึงกลีนละมึงกลีนละ จับปั๊บไม่เปิดเลยมันไม่ได้แบบเป็นอาการแบบเอ้ยเดี๋ยวนอนจะช่วยแม่เองนะปิดปั๊บปั๊บเปิดค้ามาเลยคุณแม่ไม่เป็นเียอะไรมึงติดสโลหรอผีมีสโลหรือไงมึงโดนผีโจมตีแล้วมึงติดสโลเลอจับลูกบีดค่อยค่อยบิด ค่อยค่อยบิดค่อย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 พ่อมึงค่อยค่อยค่อยเฮียอะไรติดโรือไงอีแสกกูโอ้โหแม่งสักพักบิดปลดล็อกพัวมือแม่งเอื้อมคอมาบีบบีบคอนอนแล้วนอทมันก็ลอยกูอยู่ข้างนอกกูแบบ เออไอสัตว์บีบคอแม่งให้ตายกูไม่เชียร์และไอพวกเฮีย้ยเนี่ยกูค,คือสาวกมึงจอมปีศาจจอมมารส้นตีนเฮี้ยอะไรก็ตามที่อยู่ในร่างผู้หญิงคนนั้นฆ่ามันให้ตายไปเลยไอมนุษย์นอนเนี่ยขึงฆ่ามันให้ตายอย่ามาเรียกกูว่าคนดีกูนี่เฮี้ยที่สุดในโลกใบนี้แล้วมึงฆ่ามันเลย เชื่อไหมเป็นการดูสีนี้ที่กูเชียแบบกูเชียลั่นโลมากอะ่ะคนข้างกูโคตรงงอะ่ะว่ากูแม่งตบเขา่าตบขาโคตรบ,บ่อยแล้วกูแบบมันสัว์สัตว์อะวันนั้นถ้าผมดูลงใครแล้วนั่งใกล้ผมนะคุณรู้ตัวว่านั่งใกล้ผมแล้วผมกอ่อคนขอโทษด้วยขอโทษจริงๆผมผมเป็นคนดูหนังคือถ้ามันบางทีมันมันถูกใจอะ่ะมันก็แบบไเอเ้ที่มันไปเองไงอารมณ์มันไปเองก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยแต่ ทั้งคันทั้งมันกูมันนะเว้ยแต่กูก็ขัดมึงเคยเป็นปะคันแต่กูก็แบบโอ๊ยโอ๊ยเฮียโอ้โโอ้ยพี่คะพี่พี่คะพี่พี่พี่ผ่านผ่านโอ้ยไม่ได้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 ผ่านผ่านไปผ่านไปโอ้ยยา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 โคตรมันอีกเรื่องหนึ่งผมพูดเอาไว้ตอนคลิปตัวไม่สปอยเออตัวไม่สปอยเนี่ยผมพูดว่ามันมีเครื่องครัวอันหนึ่ง เชื่อไหมที่บ้านกูมีที่บ้านกูมีก,มกบูบ้านกูชอบทาอาหารคือไม่ได้เป็นกุ๊กหรือเชฟส้นตีนอะไรกูแค่ประหยัดนะมึงเซฟคอร์ะการทํากับข้าวกินเองมันก็ประหยัดดีใช่ปะ่ะแล้วบ้านกูก็ทำกับข้าวเป็นกันทั้งบ้านเพราะฉะนั้นก็กชอบทําผัดกันข้าวครัวบางทีคนนี้ข้าครัวบ้างบางทีคนนั้นเข้าครัวบ้างก็ผัดกันทําอาหารกินกันในบ้านก็เท่าด้านเองแล้วบ้านผมก็จะมีอุปกรณ์เครื่องครัวนะพร้อมใช้ถูกไหมแล้วมันก็จะมีที่ขูดชีส พี่ครับพี่คะพี่คะพี่คิดได้ยังไงคะเอาที่ขูดชีสมาขุณหน้าแข่งกันนะคะพี่คิดได้ยังไงคะอันตัวอีชั้นเนี่ยอีเอีช็อกน้ำลายแทบฟูมปากมึงเชื่อป่ะกูนี่แบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยา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 ยจังหวะ กูจําไม่ได้เลยน้อนคนไหนคือคนโยนกูจําไม่ได้เลยกูจําได้แค่ว่ามีน้อนคนหนึ่งตัวละครตัวนึ่งแล้วกันกูจําไม่ได้ด้วยใครปัดแล้วปลาอีที่คูชีตเนี่ยให้ผีฟู่ที่ขูชีตลอยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากแต่ทุกอย่างในหัวกูมันเหมือนถูกสโลไปโดยอัตโนมัติ กูเพิ่งเข้าใจน้อนคนเล็กตอนจังหวะเมื่อกี้ว,ว่าอ๋อมึงไม่ได้สโลมึงแค่ตกใจช็อกกูนี่ตกใจช็อกในการที่ที่ขูดชีตค่อยค่อยโยนในหัวกูคือในหัวกูมันเหมือนมันเหมือนสโลมากเลยเว้ยคือมันเหมือนกับว่ามันช้าเองอะ่ะไม่รู้ว่าหนังช้าหรือทุกอย่างรอบตัวกูมันถูกพอสอะมันเหมือนท่าดาที่ขูด ชีด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 ชีชีด,ช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 ดผีแม่งกระลับเปาะเปิดขวานเสื้อก่อนผู้มึงจะได้เห็นภาพที่กูชีดหน้าแข้งหน้าแข้งเยือขาวไหมขาวนะหน้าขูดซะนี่กับอะไรที่ขูชีเปาะคึ๊กขูดแม่งเลยขูดูดดนี่อ๊อ โอ้ยโอ้ยอะอ่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เลยนะถ้าใครมาเล่นกับผมเรื่องเนี้กูต่อยจริงๆอ่อะคือเอาช็อกขีดกระดานอิบอิอหรือโอ้โหไม่แค่นึกกรเสียวฟันแล้วอี้อะเอาช็อกมาขีดกระดานอิ๊บอิอหรือเอาฝาขวดอะ โตะแล้วอิทอิทอิอขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีคือผมก็ไม่ชอบแต่ว่าผมพยายามทําเสียงหรือให้ทุกคนเห็นภาพเนี่ยเพราะว่าจะอธิบายไงอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพว่าผมก็ไม่ชอบนะครับใครที่ใครที่ดูฟังผมพูดเมื่อกี้แล้วแบบรีเลทถึงเสียงจริงๆก็กราบขอโทษด้วยนะครับกราบขอโทษจริงๆผมแค่อยากพูดให้ทุกคนเห็นภาพตอนสมัยเรียนมันมีเพื่อนกูคนนึงรู้ว่ากูไม่ชอบก็ชอบแกล้งอีเฮียชอบแกล้ง ต่อยกันจนเข้าห้องปกครองเลยสุดท้ายอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ตักเตือนนะครับก็ตักเตือนทั้งคู่เพื่อนผมก็โดนตักเตือนว่าเพื่อนไม่ชอบก็อย่าไปแกล้งอันนี้ก็แบบเอ้ยก็คุยกันดีๆอะไรนี่ก็ว่างไปก็โดนตักเตือนก็ไปโดนเข้าห้องปกครองด้วยต่อยกันอีสัตว์กูกระโดดทีพเลยอะ่ะกูไม่ชอบจริงๆคืออีเหี้ยกูไม่ได้ไม่ชอบเหมือนกูแบบอุ้ยเกลียดผักบุงอีเกลียดผักบุงกูไม่ได้ โอ้โหไม่ได้ไม่ชอบแบบนั้นไม่โอ้โหไม่พูดกันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการบูลลี่คือคือคือมันไม่ได้ไม่ชอบแค่คำสึกอ่ะผมเป็นคนกลัวจิ้งจกมากเออเอาจิ้งจกมาล่อผมยังไม่ต่อยนะคือมันมันเป็นกลัวแบบอีกลัวเอะอย่างเงี้ยมันได้แต่อันนี้คือกูไม่ชอบเพราะกูทรมานเข้าใจป่ะคือคือมันจะต่างกันคําว่ากลัวขนลุกเหมือนบางคนไม่ชอบกินอ่ะเหมือนเพื่อนผมไม่โอ้ยไม่ชอบไม่ชอบปลาดุกเลย แกงปลาดุกหรือเนื้อปลาดุกที่อยู่ในจานก็ไม่ได้เห็นแล้วแบบอุ้ยจะอ้วกหรือแบบคือไม่ชอบเลยอีเห็นคืนไส้ใอญ่ๆเห็นไม่ได้คืนไส้อันนั้นก็อีกเรื่องแต่อันนี้คือกูได้ยินเสียงปั๊บกูเจ็บฟันเลยกูเจ็บเหงือกกูเจ็บคือกูไม่ชอบคือกูได้ยินไม่ได้เลยมันเสียวฟันมันมันส่งผลถึงถึงตัวกูอ่ะมันไม่ชอบมันมันเจ็บปวดมันเสียวฟันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ นี่เหมือนกันกูนี่แบบตอนที่ผีมันจับที่ขูดชีดกูนี่เชื่อมึงเลยเฮยอ้ยเปึ๊กขูดแล้วหนังเฮียนี่ไม่หลบส้นตีนเลยทั้งนั้นที่ขูดชีดกับเนื้อสดๆมึงเห็นเลยมึงรู้ปะ่ะกูอยู่ท่าไหนในโรงกูนี่แบบ โอ้ยสระโอยอย่างนี้เลยกูเกรงใจคนนั่งข้างกูเหมือนกันน่ะแต่แบบกูไม่รู้จะขอโทษเขาอย่างไงเยี่ยเสียงตกลองเลยเสียงตกลองเลยกูไม่รู้จะขอโทษเขายังไงเหมือนกันอะแต่กูเสียวจริงๆอีกจังหวะหนึ่งที่กูรู้สึกว่าเฮ้ยอิสัต์วลำคาญ สำคัญมากช่วงหลังของสถานการณ์เนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ทุกคนข้างในนั้นเนะ่ยเหมือนติดเชื้ออ่ะผมใช้คํานี้แล้วกันนะเหมือนติดเชื้อกลายเป็นสาวกอ่ะใช้คํานี้แล้วกันมันจะได้รีเลทกับพิธีกรรมอนะไรนั้นเหมือนกลายเป็นสาวกหมดแล้วแล้วตอนหลังมันจะมีคือตัวแม่กับนอน,นอนสองคนน่ะเออนอนพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายอะ่ะเออเขาเขา,เขาติดเชื้อไปแล้วไงเขาก็เหมือนรวมร่างกันอฉากรวมร่างนี้ก็มึงเอ้ยสรรหาคิดไอ้หา่าแหวะท้องใช่ปะ เออแล้วก็นอนๆก็ล้วงเอามือล้วงเข้าไปในพุงไอสัตว์เอ,อ้ยล้วงล้วงล้วงสักพักรวมล่างกันมีสามหัวแล้วก็เดิน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 ตอนนี้เหมือนเซเลนฮิลล้วภาพเซเลนฮิลแม่งลอยมาเนืองเนืองเดิน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 แล้วเขาวนี่ออกไล่ล่าผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่ในหนังตอนเนี้ยก็มีสองคนก็คือไอ้น้าคนที่เขาท้องอยู่เออกำลังจะเป็นแม่คนใช่ป่ะกับน้อนน้อนคนเล็กสุดคันสุดต้องรอด คันสุดต้องรอดอยู่นี่ก็คิดถึงรายการที่ตัวเองตัดสมัยก่อนนะครับรายการต้องรอดทางไทยรัฐทีวีผมตัดเมื่อก่อนนะเออชกเทปแรกๆนะเออเทปแรกๆผมตัดตัวนะ้าที่ที่ตั้งท้องกับน้อนคนเล็กสุดรอดแล้วมันก็หนีลงมาหนีลงมาตอนระหว่างหนีลงมามันก็จะมีซีนที่เป็นซีนจำเนาะเออซีนจำอีกหนึ่งซีนก็คือลิปเลือด ลิปเลือดเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการเคารพไอ้น,นี่เหมือนกันเนาะชายนิง่งน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่เขาชอบแหละเดีชายนิ่งนะเขาก็เลยสร้างซีข,ขึ้นมาคือลิปเนี่ยมันค่คอยๆเลือดไหลยอย่างที่ผมบอกว่าหนังภาคเนี่ยมันทําเหมือนกับว่าเอา d v i d e ในปีหนเก้าแปี1981ภาคแรกนะครับเอามาเหมือนปัดฝุ่นใหม่ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเลเยอร์เอาว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันจะมีจังหวะเหมือนกันคุณลองไปสังเกตเลยมันจะมีไทม์ไลน์เหมือนกันจังหวะเล่าเหมือนกันคล้ายๆคล้าย,คาย,คายแค่เปลี่ยนเลเยอร์ เปลี่ยนมุมมองต่างๆเพิ่มจุดนู่นนั่นนิดหน่อยแท้แค่นั้นเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีซีนใช่ปะที่แบบเหมือนบ้านเลือดไหลในภาคหนึ่งมันมีบ้านเลือดไหลใช่ไหมตอนหลังไอ้นี่เหมือนกันหนีออกจากลิฟต์อพาร์ทเมนต์เลือดไหลแต่เพราะเอิญว่าทุกคนม่นอยู่ในลิฟต์ไงเออเขาก็จำกัดพื้นที่ในการอยู่ในลิฟต์ถูกปะแล้วเขาเนี่ยลิฟต์เลือดไหลลิฟต์เลือดไหลออกจากนู่นจากนี่ออกจากฝ้าออกจากกำแพงลิฟต์โอ้โหมันไหลสักพักเริ่มเต็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 มถทะล คราวนี้สถานการณ์มันก็เกิดขึ้นที่โรงรถจังหวะที่ลงรถเป็นอีกซีที่ผมชอบเอ้ผมเป็นคนชอบลรงรถว่ะกับการหนีกับการเล่นอย่างนี้ผมว่าโรงรถแม่งแบบบรรยากาศฟิลมันคือแบบโอ้โหคือถ้าเราอยู่บ้านเรายังรู้สึกว่าบ้านถูกปะมันยังมีห้องห้องห้อง,องมึงยังหนีเข้าห้องนี้ล็อกประตูก็ปิดได้แต่โงรถไอสัตว์โรงรถอะมันไม่มีห้องสติเลยแนเะสาเ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 สา,สาหลบหลังเสาแหละมึงเอ้ย ทำได้มากสุดหลบหลังเสาหรือไม่ก็คานลงเข้าใต้ท้องรถเอาเป็นว่าช่วงซีนี้ก็สนุกดีมันดีไล่ล่ากันม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 นแล้วก็มันจะมีจังหวะหนึ่งนะที่ตัวน้องคนเล็กกับน้าคนผู้หญิงเนี่ยเขาขับรถแล้วมันต้องมีกดรีโมทประตูติด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 ประตูนี่ก็ไม่เปิดสักทีไอสัตว์คันคันยันประตูติดติดติดไม่เปิดสักทีพอเปิดคราวนี้แล้วเอ้ยเปิดปั๊บอีเจนั่นมาอีเจสามหัวเนี่ยคลานมาแล้ว เฮียคลานมาอเคไล่ล่ากันจังหวะสุดท้ายที่จะต้องหนีประตูมันเริ่มปิดแล้วปื๊ดไม่มีจังหวะหนีเลยประมาณนั้นเนี่นะพอมีจังหวะหนีปั๊บประตูก็จะปิดแล้วพอประตูจะปิดปับ๊บเขานี้ต้องวิ่งดิวิ่งดิเอ๋วิ่งดินะ้ามันก็วิ่งนอนก็วิ่งนอนวิ่งไม่ทัน ประตูปิดซะก่อนออกไม่ได้แค่นะแล้วน้อนนะ่ะแม่งก็โดนปีาศาจแม่งลากไปเว้ยในใจกูคืออะไรรู้ป่ะไม่ต้องช่วยมันมึงถามกูนี่มึงหยุดเลยนะ้าแม่งก็พยายามงัดอะไรก็สงสารแง่กำลังจะเป็นแม่คนเจอเด็กไม่ได้โอ้ไม่ได้จริงๆเขาก็พยายามพังประตูเข้าไปช่วยอ่าสุดท้ายคุณรู้อยู่แล้วนะว่าเขาไปช่วยน้อนนะแต่ว่าหยุดเลยมึงมึงไม่ต้องงัดประตูไม่ต้องทำยียอะไรนะมึงวิ่งไปมึงวิ่งไป มึงทิ้งไอ้นอนไว้กับผีแม่งเลยเชื่อกูมึงเชื่อกูมันจะไม่คันอีกต่อไปมึงวิ่งไปเลยกูอยากรู้สึกว่าให้มึงวิ่งไปแล้วทิ้งอะทิ้งให้นอนนั่งอยู่กับผีแม่งเลยเออแต่เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นนะเขาก็ไม่เฮี้ยเหมือนกูใช่ปะล่ะเขาก็กลับมาช่วยนอน แล้วมันก็กลายเป็นซีนหนึ่งที่ผมว่าใครหลายๆคนที่ถ้าถ้าคุณเอางี้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นสายเฮอร์เลอร์มา,มากๆจริงๆออะมันมันน่าจะมีเอฟเฟกกับคุณพอสมควรก็คือซีนที่เขาเหมือนละเลงเลือดเลยคืออีเจสามหัวเนี่ยเขาตามมาถึงตัวของน้านี้แล้วไงเออตอนนั้นจังหวะนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องไอ้เครื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่ามัน เป็นเครื่องอะไรแต่มันอยู่ในโรงรถโรงจอดรถในอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วมันเป็นเครื่องเหมือนแค่เครื่องบดขยะหรืออะไรสักอย่างอะไรมั้งมันตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วมันก็สู้กันตรงนั้นพอดีนะครับเกิดการสู้รัดฟัดเวียงกันน้าแม่งโดนดึงขานอนเห็นแต่ไกลก็พยายามช่วยเปิดคันโยกมันจะมีคันโยกอันนึงโยกไปโยกมาโยกไปโยกเปิดโยกปิดโยกปิดช่วยนะนาตั้งหลักได้อะโยกเปิด เพื่อช่วยน้าอีกทีหนึง่งน้าแม่งใช้เรื่อยฟราบแต่ใช้เรื่อยโหแม่งจังหวะใช้เรื่อยนี่กูว้าเฮีเยเลื่อยจากนรกมาแล้วว่าไอสัตว์นี่กูตื่นเต้นไงมันมากผมมันมากเลื่อยจากนรกมาปั๊บแทงทิีททเจสามหัว,หวก็ถูกผักเข้าเครื่องบดนั่นถูกไหมแล้วคราวนี้แหละมึงเต็มไปด้วยเนื้อเต็มไปด้วยเลือดโอ้โหแม่งเยอะมากเยอะสุดๆอะคือแบบ ใครที่แม่งกลัวเลือดกลัวเนือ้อกลัวว่ามึงน่าจะต้องัวดซีนนี้มึงหลับตาเอางี้ดีกว่าแต่ถ้ามึงอยากดูหนังแบบไม่หลับตานะและไม่ปวดตามึงใช้นี่เลยออปตัส วันนี้ผมขอนำเสนอออฟตัตรุ่นที่เท่ที่สุดนตอนนี้ใส่แล้วหล่อที่สุดในปัตตภีก็คือ s p r r ตไฟเ r อเป็นหนึ่งในรุ่นที่อยู่ภายใต้ซีรีส์ e x ็กซ์ซ s t เทสเตลเลตสตตัวเรือนมันจะทำจากสเตลเล s สติลเนื้อดีเกรดพรีเมียมมันดูดีพรีเมียมเบาบางและทนทานแบบสุดๆรถสิบล้อเหยียบยังไม่ตายเพราะแว่นแม่งไม่มีชีวิตนั่นไง <c oughs> ใครสนใจแว่นออฟตัต เข้าไปสั่งได้ที่เพจ o f f t a เลยครับผมอย่าลืมโค้ดส่วนลดด้วยนะ Worm Movies สลดหนึบาทครับใครที่กลัวเลือดกลัวเนื้อมึงตายซีนเนี้ยมึงตายเอาจริงๆกูว่ามึงตายตั้งแต่ที่ขู่ชี้กันแล้วป่ะ <c oughs> คือถ้าใครไม่ไหวน่าจะไม่ไหวตั้งแต่ที่ขูชี้แลละเออไม่ไหวตั้งแต่ตอนนั้นเน่ยเคี้ยวแก้วเคี้ยวแก้วก็เสียวฟันไม่รู้ใครสังเกตป่ะนะในโรงเขาจะพยายามใส่เสียงเหมือน ฟันกระทบกับแก้วอ่ะแบบมีเสียงกกแก๊กแก๊กแกลกแก๊กแก๊กแก๊กละเอียดเหมือนกันนะก็แกลกแกลกแก๊กแกลกสุดท้ายเรื่องมันก็จบที่ทั้งหมดก็รอดไปได้เหมือนจะให้ปี้เอนดิ้งนะแต่คำสาบยังอยู่แอะตอนจบคำสาบยังอยู่ก็ไปเข้าสิงผู้หญิงมีเฮอะไรไม่รู้กูงงเหมือนกันงงเหมือนกันที่อีเฮียเนี่ยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั่นนะมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอไม่เป็นไรมึงไม่รู้เรื่องไงมึงอาจจะอาบน้ำฟังเพลงส้นตีนเฮียอะไรก็ได้ไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่ามึงไม่รู้เรื่อง ลงมาสักพักโดนซะจบอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่า Evil Dead Rise สำหรับผมคือภาพพยนตร์ที่เขาก็เน้นงานคราฟอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเป็นภาพยนตร์ที่เป็น practical เหมือนตอนที่ หนึ่งเก้าแปดหนึ่งที่เราชอบเหมือนตอนในอดีตเนาะมันก็ตามยุคตามสมัยนะมีการผสมคอมพิวเตอร์กราฟิกเข้าไปแต่เขาพยายามให้ทุกอย่างเกิดขึ้นหน้าเซ็ตมากที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีวิเวรไรส์ก็ถูกใจคอเฮลเลอร์อ,อย่างผมนะแต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะได้ยินผมโวยตลอดแต่ผมก็กล้าพูดว่าหนังเรื่องนี้บทเฮียจริงๆไม่มีเฮียอะไรเลยเรื่องการแสดงยังทําได้ดีเหมือนเดิมครับอืแต่ยังไงซะผมยังชอบไอ้นี่ความยียวนของผี เออสำหรับผมเนี่ยปีศาจใน Evil d เดตในความทรงจำของผมเ่มันคือปีศาจที่แบบมันเล่นสนุกกับความตายของมนุษย์อะ่ะไอการที่มันยีโยนกวนประสาทอะ่ะมันทำให้รู้ว่าไอปีศาจพวกเนี้ยมันมองมนุษย์เป็นเหมือนมดมแมลงอะ่ะที่แบบอุย้ยพยายามเหรอพยายามเหรอผมเคยเป็นเด็กฮี่งฮีมาก่อนซึ่งตอนนั้นเราเด็กมากเราไม่รู้ พอเราโตขึ้นมาเราก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันกับการที่เอ้ยเราไปรังแกสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนในเด็กเราเราก็ซนตามภาษาเด็กผู้ชายเนาะบางทีเราก็เอาน้าไปหยอดรูมดซึ่งจริงๆไม่เฮี้ยมากนะอย่าไปทำนะเอาน้ําไปหยอดรูมดกลบรูมดแล้วรอมันขุดแอะออกมาเออบางทีเรากลบเรากลบไม่ไม่ไม,ไมหนามากใช่ปะมดมันก็จะขุดออกมาเดี๋ยวนั้นเลยมันก็จะขุดใหม่เว้ย เอ,อแล้วเราสนุกกับการทําอย่างนี้มากแนละ้วเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยดูดิมึงดูดิความรู้สึกผมอะอีวิเดตภาคแรกอะมันทําให้ผมรู้สึกแบบนั้นกับปีศาจด้วยว่าเหมือนมึงเล่นสนุกกับมนุษย์มึงไม่ได้รู้สึกว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลิศเลอ,เลอรประเสริฐอะไรมากเลยมนุษย์ก็แค่สิ่งมีชีวิตไม่ต่างอะไรจากมดมีปีศาจที่ทรงอํานาจกลับมาเหมือนประตูนรกม่งเปิดจอมมารม่งออกมาแล้วม่งก็เล่นกับมนุษย์อะประมาณนั้นอะ ผมก็เลยรู้สึกว่าปีศาจมันยังยียวนไม่พอมันน่าจะมีความยียวนกวนประสาทกกนส้นตีนกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ความแย่ความแหวกความโหดความมันการบิ้วอัพจังหวะการบิ้วอัพคนดูเพื่อที่ดึงอารมณ์คนดูให้มีกับสถานการณ์นั้นๆน่ะดุเดือดและดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะครับอันนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะการเล่าเรื่องตัดต่อพวกเรื่องอะไรผมถือว่าดีเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ evidence rise ครั้งนี้ก็คือ6-5นาคะแนนครับ ใครที่รู้สึกยังไงกับยูเรียตไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนะอันนี้โพสสปอยได้แล้วคุณก็คอมเมนต์สปอยกันลองดูว่าคุณชอบซีนไหนไม่ชอบซีนไหนแล้วก็อย่าลืมครับนี่ออฟตัสตัวนี้นะเป็นรุ่น Spitfire ตัวนี้ก็สวย Lena X Amber ด้วยนะครับมันจะออกเหลืองๆหน่อยสวยดีสวยดีสวยด,วยดีแล้วก็อย่าลืมโค้ด w o r m ์มูฟีไปใช้กันด้วยไปใช้กันด้วยนะครับฝากฝากด้วยฝากด้วยฝากใช้ด้วยนะครับก็คือ w o r m ์มูฟี่นะครับลด100บาทสำหรับชาวนอนหนังครับผมแล้วก็เออ นะครับขอขอบคุณอาลีนะครับเสื้ออาลีด้วยนะครับอาลีเขามีร่วมกับแอคแท็กออนไททันนะครับแล้วเขาส่งมาให้ผมลองใส่ดูเอ้ยใส่สบายดีครับใส่สบายดีของทางอาลีนะครับ X กับแอคแท็กออนไททันผมเพิ่งดูแอคแท็กออนไททันจบไปด้วยนะครับเขาก็เลยแบบเออลองดูส่งมาให้ผมดูนะครับใส่ดีใส่ดี เซิร์ชที่แอปช็อปปี้ a ัศดาได้เลยนะครับอรีเกียร์ครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่เหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ